ให้คำว่ารักเอาอีกกระป๋องนี้ครับอ้าวอนันต์โอ้นึกว่าลูกค้าทำไมวันนี้ลึกกลับเร็วล่ะใกล้จบก็อย่างนี้แหละวันหนึ่งเรียนไม่กี่วิชาเองจะหมดแล้วนี่ขายดีนะเนี่ยก็ได้ลูกค้าขาประจำงิ้วเรานั่นแหละที่มาช่วยอุดหนุนไม่งั้นก็ไม่หมดอย่างนี้หรอกงั้นว่าช่วยขายอีกแรงนะพระเอกกับนางเอกงิ้วช่วยกันขายเผื่อจะเรียกลูกค้าได้เยอะขึ้นไงไม่ต้องหรอกอนันต์ลื้อเรียนหนังสือมาเหนื่อยทั้งวันแล้วกลับบ้านไปพักเถอะงานอย่างนี้ไม่เหมาะลื้อหรอกเห็นว่าเป็นพวกมือห่างตีนห่างไงเฮียขายของแค่นี้ทำไมอ้วนจะทำไม่ได้เอากี่กระป๋องดีคะกระป๋องกระป๋องหวานไหมคะเฮียเอากระป๋องมาหน่อยนะคะแค่นี้พอไหมคะเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณหยงตั้งแต่กลับจากโรงแรมหน้าบอกบุญไม่รับเลยเบื่อคนช่างมันเถอะไม่ว่าจะทำงานอะไรมันก็มีโอกาสจะเจอคนห่วยๆเหมือนกันทั้งนั้นถ้าไม่หัดอดทนตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟองเลยพี่คะพี่ว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยคนอย่างเจ้าหันเนี่ยนะมาช่วยหลงขายของคุณหยงคุณหยงครับอย่าเข้าไปเลยครับปล่อยเขาเถอะอะไรของลือเนี่ยอ้วนจะไปช่วยเฮียหลงขายของมั้งแล้วลือจะมาหาอ้วนทำไมปล่อยให้เฮียหลงเขามีความสุขบ้างเถอะครับพูดอะไรของลือคุณหยงดูไม่ออกหรอครับว่าเฮียหลงเขาแอบชอบคุณหนันอยู่อุ้ยไม่จริงอะพวกเราเนี่ยโตมาด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ก็ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆนี่ครับเฮียหลงคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่เชื่อถามเจ็กซุนดูสิครับว่าเท่าแก่กับเท่าแก่นี้ก็ดูออกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นเองจริงเหรอเฮ้ยแล้วทำไมโอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะเรื่องความรักคุณหยงคงซื่อๆเหมือนเฮียหลงหรือเปล่าดูไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะคุณหนันเก็บความรู้สึกเก่งเป็นจริงก็ดีสินะได้เฮียหลงเป็นพี่เขยดีสไตล์ไปเฮียหลงนะขยันทำงานไม่เที่ยวเตร่และที่ดีที่สุดก็คือไม่เจ้าชู้คุณหยงพูดแบบนี้แสดงว่าคุณหยงไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ใช่ไหมครับเราจะได้จำเอาไว้คุณหยงทันเรื่อง